สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับส้มในช่องรัสิตาบิวตี้ออฟฟิเชียลค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูศาสตร์การดูแลใบหน้าเพื่อคงความอ่อนเยาว์ที่มีมามากกว่า 3,000 ปีค่ะถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนก็จะชินแล้วใช่ไหมคะว่าอันเนี้ยเรารู้จักแล้วมันคือการกัวซาใบหน้าค่ะกัวซาใบหน้าส้มเคยเล่าให้ทุกคนฟังมาในหลายๆคลิปแล้วนะคะทุกคนอาจจะทราบดีแล้วขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการกัวซาใบหน้าเราทำเพื่อเสริมความงามเท่านั้นค่ะนั่นแปลว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะโปรแกรมกัวซาของส้มนะคะคือศาสตร์กัวซาทองคำยกหน้าค่ะเราจะใช้ตัวประสานเป็นสเต็มเซลล์จากพืชนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเลยเราจะไม่กัวซาค่ะทุกคนงงไหมคะคอสกัวซาแต่ว่าไม่กัวซาตั้งแต่แรกใช่ค่ะส้มจะใช้แท่งกดจุดที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะมาคลายมัดกล้ามเนื้อทุกมัดบริเวณใบหน้าค่ะซึ่งเทคนิคนี้นะคะเป็นการใช้ตัวแท่งกดจุดแบบนี้นะคะมานวดคลึงตามแนวมัดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมัดกล้ามเนื้อที่หดเก่งสะสมค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าหลังจากใช้เทคนิคนี้ในการคลายมัดกล้ามเนื้อนะคะเราจะรู้สึกสบายหน้ามากๆแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าหน้าเราเนี่ยจะดูยกขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มขั้นตอนการกัวซาค่ะการกัวซาในคอร์สของเราหรือโปรแกรมของเราจะมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือการกัวซาเพื่อปรับสมดุลอันนี้จะไปเน้นในส่วนของการดูในเรื่องของเส้นลมปานหรือการไหลเวียนเป็นหลักนะคะบริเวณใบหน้าหลังจากนั้นเราถึงจะมากัวซาในส่วนของการช่วยยกกระชับและถัดไปนะคะก็จะเป็นการใช้กัวซาในเรื่องของการเน้นลดริ้วรอยค่ะทุกคนกัวซาที่ส้มเลือกใช้นะคะเป็นกัวซาที่สั่งผลิตนะคะคนที่ผลิตให้เราเป็นแพทย์แผนจีนที่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะและที่สำคัญผลิตจากทองเหลืองบริสุทธิ์ค่ะที่ส้มเลือกแผ่นกัวซาทองเหลืองนะคะเพราะว่าแผ่นกัวซาทองเหลืองเนี่ยเขามีน้ำหนักในตัวเองค่ะหนักเลยนะคะหนักมากกว่าแผ่นกัวซาชนิดอื่นจะทำให้เวลาที่เรากัวซาเนี่ยเขาเข้าไปในชั้นใบหน้าชั้นลึกได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องกดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของแผ่นกัวซาหรือการลงน้ำหนักของแผ่นกัวซาได้ง่ายค่ะอีกทั้งเนี่ยทองเหลืองบริสุทธิ์นะคะเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการนำความร้อนได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไปกระตุ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องการไหลเวียนได้ดีมากๆเลยค่ะเทคนิคกัวซาของส้มนะคะก็จะมีความแตกต่างบ้างจากที่ทุกคนเคยเห็นทั่วไปนะคะทุกคนเวลาเราเห็นคนกัวซาหรือคนเปิดร้านกัวซาทุกคนจะเห็นว่ามันลักษณะคล้ายๆกันแต่เทคนิคของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเทคนิคหรือการรูดหน้าเนี่ยมันมีไม่เยอะแต่มีความละเอียดในเทคนิคของแต่ละบุคคลมากกว่านะคะของส้มก็จะมีเทคนิคที่เป็นแบบของส้มเองนะคะอย่างใบหน้าของคนเราเนี่ยมันก็จะมีมัดกล้ามเนื้อเล็กๆที่ทุกคนหลงลืมนะคะบริเวณนี้เลยค่ะข้างจมูกนะคะแล้วก็รอบมุมปากการใช้กัวซานะคะโกยตามแนวมัดกล้ามเนื้อตาม2มัดนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้จมูกเข้ารูปเข้าทรงได้สวยแล้วนะคะก็ยังจะช่วยในเรื่องของทำให้ปากของเราเนี่ยมันดูเข้ารูปเข้าทรงค่ะทุกคนไม่เบี้ยวไม่บิดไม่ตกนะคะก็ทำให้ดีขึ้นสมดุลขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นการพ่นน้ำแร่ทรีทเมนต์ด้วยเครื่องออกซิเจนนะคะเป็นน้ำแร่สเต็มเซลล์หลังจากนั้นเราจะมานวดบำบัดผิวด้วยโกลเฟเชียลไครโอค่ะตัวนี้จะเป็นแท่งนวดเย็นนะคะการนวดเย็นเนี่ยมันเป็นการนวดบำบัดผิวอีกแบบนึงเลยนะที่เป็นศาสตร์นึงที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ผิวกระชับค่ะแต่เราเนี่ยเอามาทำหลังกัวซาเพื่อกระชับกล้ามเนื้อกระชับผิวผ่อนคลายความร้อนออกจากผิวนะคะแล้วก็ทำให้หน้าของลูกค้าเนี่ยหรือกล้ามเนื้อของลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายไปอีกด้วยความเย็นที่มีความเย็นตั้งแต่-5ลงไปจนถึง-15นะคะมันจะช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้ส้มไม่ค่อยได้ทำคลิปแชร์เทคนิคนวดหน้าเพราะว่าส้มทำมา300กว่าคลิปแล้วนะคะทุกคนส้มก็เลยตัดคลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับบริการหรือคอร์สต่างๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะให้ดูเพลินๆให้หายคิดถึงกันนะคะ
สุดท้ายหลังจากกัวซาแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะส้มก็จะมานวดศีรษะค่ะการนวดศีรษะเราจะใช้หวีซี่ห่างแบบนี้นะคะซึ่งหวีตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันค่ะซี่ของเขานะคะจะเป็นซี่ที่ตรงตามเส้นลมปานบริเวณศีรษะเลยค่ะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะคะลดการปวดศีรษะลดการหดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะนะคะใครมึนๆหัวปวดหัวเนี่ยช่วยให้ดีขึ้นแบบมากๆเลยค่ะอีกทั้งนะขณะที่ทำก็สบายมากๆเลยค่ะวันนี้สำลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ